ของมาตรการเยียวยา 3,500 ของรัฐบาลที่ออกมาประชาชนเขาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเกี่ยวกับการที่ไม่จ่ายเป็นเงินสดเพราะว่าทุกคนเขาอยากได้เป็นเงินสดเอาไปใช้จ่ายในมุมมองของคุณสิริกัญญามองประเด็นนี้ว่ายังไงบ้างคะการที่รัฐบาลเนี่ยมาจ่ายผ่านแอปเป๋าตังใช่ไหมคะก็จะเป็นปัญหากับประชาชนจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะว่าถ้าในกรณีที่ไม่มีทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็ยังไม่ได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนาะเพราะว่าทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็การใช้อินเทอร์เน็ตมีซิมอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องมีการมีภาระใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยมันมีคนกลุ่มหนึ่งเลยที่จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ทั้งการลงทะเบียนแล้วก็การไปใช้สิทธิ์นะคะการเยียวยารอบที่ผ่านมาเราไม่ทิ้งกันที่ให้เดือนละ 5,000 บาทต่อเดือนเนี่ยเรามีตัวอย่างมาแล้วว่ามันต้องมีคนที่มารับจ้างลงทะเบียนนะคะตั้งโต๊ะเลยแล้วก็เรียกรับเงินครั้งละ100บ้างครั้งละ500บ้างก็มีการตั้งโต๊ะเรียกรับเงินนะคะแล้วก็ในการลงทะเบียนแต่ละครั้งต้องจ่ายค่าจ้างครั้งละ100บาทบ้างครั้งละ500บาทบ้างนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นทางออกก็คือว่าควรจะต้องมีการให้ลงทะเบียนทั้ง2แบบทั้งออนไลน์ก็ได้แล้วก็ออฟไลน์ walk in เข้าไปที่สำนักงานต่างๆของราชการเนี่ยแล้วก็ไปลงทะเบียนได้ถ้ากลัวแออัดก็มีการจัดก็ได้ว่าวันเป็นรายวันนะว่าวันนี้เฉพาะคนที่เกิดสมมุติว่าวันจันทร์ก็เฉพาะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็ให้ไปลงทะเบียนได้เนี่ยก็จะช่วยลดความแออัดไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ทําให้คนที่อาจจะยังไม่เข้าถึงเทคโนโลยีในวันนี้สามารถเข้าถึงได้แต่ถ้าคุณยังยืนยันว่ายังไงก็จะต้องทําเป็นออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยก็ขอให้ซื้อสมาร์ทโฟนแจกนะคะทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกมาแล้วว่าสมาร์ทโฟนราคาไม่แพงก็ถ้าไม่แพงจริงก็ซื้อแจกประชาชนแล้วก็เติมเงินค่าเน็ตให้ด้วยค่ะในกรณีที่รัฐบาลกำหนดว่าคนที่มีรายได้เกิน 300,000 บาทต่อปีในฐานภาษีปี62เนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาคุณสิริกัญญาโพสต์ใน Facebook เหมือนกันว่าบางคนก็อาจจะเพิ่งมาเดือดร้อนในช่วงโควิดปี63ซึ่งเรื่องที่รัฐบาลอาจจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลมองข้ามตรงนี้ไปอะค่ะอยากจะสะท้อนอะไรไปยังรัฐบาลว่าควรจะแก้ไขอะไรยังไงหรือเปล่าคะก็ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าคนที่เคยยื่นภาษีตั้งแต่ปีว่ามีรายได้ตั้งแต่ปี62นะคะถ้าเขามีเงินเดือน 25,000 แต่ว่าเขาอาจจะโดนปรับลดเงินเดือนในช่วงปี63ทั้งปีนะคะทำให้ในปี63เนี่ยเวลายื่นภาษีเนี่ยรายได้เนี่ยเขาก็จะไม่ถึง 300,000 บาทต่อปีหรือว่า 25,000 ต่อเดือนแล้วนะคะมีคนกลุ่มนี้อยู่อีกไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่กินเงินเดือนที่ถูกลดชั่วโมงทำงานหรือว่า SME รายเล็กรายย่อยนะคะเขาคนพวกนี้เนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็ประสบผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจเช่นเดียวกับคนอื่นๆแต่ก็กลับมาถูกตัดสิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพครั้งนี้ไปอันนี้มันก็เกิดคำถามขึ้นมาแล้วก็เกิดความไม่เป็นธรรมด้วยนะคะรัฐบาลเนี่ยน่าจะคิดว่ากังวลว่าคนจะยื่นภาษีหลอกๆหรือว่ารายงานข้อมูลเท็จในการยื่นภาษีในของปี63เพื่อให้ได้เงินตรงนี้มานะคะก็คือรู้สึกว่ากลัวกังวลเหลือเกินว่าคนเนี่ยจะมาหลอกเอาเงินรัฐบาลนะคะแล้วก็ขอเรียกร้องว่าถ้าเกิดกลัวขนาดนั้นเนี่ยก็ขยับเพดานขึ้นไปสิจากเดิมที่เงินเดือน 25,000 ของปี62ใช่ไหมคะก็อาจจะขึ้นไปเป็นสัก 50,000 ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเงินเดือนเกิน 50,000 มาถึงทุกวันนี้ก็จะยังมีเงินเก็บเพียงพอที่จะสามารถที่เอาตัวรอดในยามที่วิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นตอนนี้ก็ได้มองยังไงคะกับมาตรการที่รัฐบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดสิทธิ์ที่จะคนที่จะได้รับเงินเยียวยาเนี่ยหลายๆข้อแต่ว่าก็ยังมีแผนที่จะเยียวยาให้กับข้าราชการที่มีเงินเดือนไม่เกิน15,000โดยได้ระบุว่าจะให้เยียวยาเหมือนกับมาตรการเราชนะอย่างเงี้ยค่ะก็งงกันสิคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนประชาชนทั่วไปนะคะที่หาเช้ากินค่ำรายได้ไม่แน่นอนนะคะถึงแม้ว่าจะมีงานประจำแต่รายได้ก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้คนโดนตัดลด OT โดนลดชั่วโมงทำงานโดนลดวันทำงานเนี่ยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดที่ต้องรอการเยียวยาแต่รัฐบาลเนี่ยกลับมาสกรีนมาคัดกรองหลายทอดหลายรอบเหลือเกินนะคะในขณะที่ลูกพนักงานข้าราชการหรือว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้โดนตัดลดเงินเดือนไม่ได้โดนมีผลกระทบใดๆจากผลกระทบทางเศรษฐกิจเลยด้วยซ้ำไปกลับมีการกล่าวถึงว่าจะมีการเยียวยาให้ได้คล้ายคลึงกันเนี่ยก็มันเป็นความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็คือมองอย่างอื่นไม่ได้นอกจากการหาเสียงกับข้าราชการด้วยกันเองอื
ตัวอย่างง่ายๆที่เรามองเห็นได้ชัดก็คือคนมาตรา33อ่ะค่ะที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการเราชนะเหมือนกับรัฐเนี่ยกำลังทอดทิ้งพวกเขาหรือเปล่าคะซึ่งแบบในข้อเท็จจริงก็มีอีกหลายกิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแต่รัฐไม่ได้สั่งปิดก็ทำให้ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากประกันสังคมไม่ได้รับเงินเยียวยาจากเราชนะแล้วก็ตรงเนี้ยมองว่ารัฐควรจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงบ้างไหมคะเพราะว่าคนในมาตรา33เนี่ยเรียกว่าก็เดือดร้อนเหมือนกันใช่ค่ะคนในแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33หรือว่าคนธรรมดามนุษย์เงินเดือนอย่างเราที่ส่งเงินประกันสังคมเนี่ยเป็นกลุ่มที่ถูกลืมมาตลอดเยียวยา 5,000 รอบแรกกลุ่มนี้ก็โดนคัดออกทั้งที่บอกไปแล้วว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยโดนตัด OT โดนตัดชั่วโมงทำงานโดนตัดพวกค่าเงินพิเศษต่างๆที่เคยให้มาเนี่ยเอาจริงๆเงินเดือนแต่ละเดือนบางคนเนี่ยเหลือไม่ถึง 5,000 บาทต่อเดือนด้วยซ้ำไปแต่กลับไม่ได้รับเยียวยาอะไรเลยนะคะเพียงแค่ว่าเขาอยู่ในระบบประกันสังคมอยู่แล้วเช่นนั้นเหรอเพราะว่าประกันสังคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ช่วยเหลือเฉพาะคนที่ตกงานหรือคนที่กิจการถูกปิดโดยคำสั่งของรัฐเท่านั้นมันก็มีกิจการอีกบางส่วนที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดแต่ว่าโดนผลกระทบทางเศรษฐกิจในระลอกในเป็นผลกระทบระลอกทางอ้อมขึ้นมานะคะก็ทำให้รายได้ลดลงนะคะ OT ลดลงอะไรพวกนี้มันมีผลกระทบทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยก็ต้องขอความเห็นใจอีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบนี้เราชนะนี่เราต้องชนะไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแรงงานในประกันสังคมหรือว่าแรงงานนอกระบบนะคะก็ขอให้ทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าอาจจะต้องมีการช่วยเหลือตรงนี้เพิ่มเติมในส่วนที่เป็นลูกจ้างในระบบด้วยค่ะท้ายที่สุดแล้วค่ะคุณสิริกัญญามองว่าจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยควรจะเยียวยาให้ครบทุกคนทุกกลุ่มหรือเปล่าคะแบบหากจะเยียวยาทุกกลุ่มเนี่ยจะต้องเพิ่มเงินเยียวยาให้กับประชาชนด้วยไหมคิดว่ารัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอหรือเปล่าที่จะทำได้ค่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือควรจะต้องเยียวยาให้ทั่วหน้าไปเลยเพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยเนื่องจากว่าข้อมูลก็มีอยู่น้อยนะคะตอนนี้เนี่ยถามว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอยู่ที่จังหวัดไหนมีเท่าไหร่บ้างเนี่ยก็ยังตอบคำถามไม่ได้เลยว่าคนนี้จะพิสูจน์ได้ยังไงว่าอยู่ในจังหวัดนั้นจริงๆข้อมูลตรงนี้รัฐบาลยังไม่มีเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็อย่าเสียแรงเสียเวลาไปในการตรวจพิสูจน์นะคะแจกอย่างทั่วหน้าไปเลยนะคะถ้าเกิดแจกทั่วหน้าไป 3,500 บาทนะคะสำหรับ5สัก50ล้านคนนะคะคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปที่ไม่ได้เป็นข้าราชการเนี่ยนะคะก็สักประมาณ50ล้านคนนะคะก็อาจจะใช้ประมาณราวๆ 500,000 ล้านบาทซึ่งถามว่ามีเงินพอไหมก็ยังมีเงินพอนะคะหลังจากที่มีพรก.เงินกู้1ล้านล้านแล้วก็ยังมีเงินพอเหลืออยู่ประมาณ 460,000 ถึง 470,000 ล้านบาทแล้วก็ยังมีงบกลางเหลืออีก 140,000 ล้านบาทตรงนี้เนี่ยถ้ามันถึงเวลาที่จะต้องเอามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันก็ต้องเอามาใช้ก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อขจัดขั้นตอนปัญหาอุปสรรคในการคัดกรองต่างๆที่ยุ่งยากและสุดท้ายเนี่ยจะทิ้งคนส่วนนึงไว้ข้างหลังก็ควรจะต้องเยียวยาอย่างทั่วหน้าและเอางบประมาณที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพตรงนี้ไม่แค่จะช่วยให้พี่น้องรอดพ้นจากวิกฤตนะคะเยียวยาปากท้องได้นะคะและสุดท้ายมันก็จะกลายไปเป็นเงินที่มันหมุนเวียนในระบบทำให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถที่จะหมุนเวียนต่อแล้วก็ชะลอจากการที่จะทำให้มีการชะลอตัวเนี่ยน้อยลงไปอีกเศรษฐกิจมันก็ยังพอหมุนเวียนไปได้อยู่ค่ะถ้าเป็นการเยียวยาทั่วหน้าจริงๆเนี่ยคิดว่ารัฐบาลอาจจะต้องกู้เงินเพิ่มไหมคะถ้าเฉพาะของการเยียวยาอย่างเดียวเนี่ยยังไม่ต้องกู้เงินเพิ่มเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะว่ากระสุนเนี่ยยังพอมีอยู่นะคะอย่างที่บอกไปแล้ว1ล้านล้านยังเหลืออีก 470,000 นะคะถ้าเราเอามาเยียวยาทั่วหน้าก็อาจจะใช้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังเหลืออีก100,000-104,000จากงบกลางที่จะเอามาใช้เผื่อในการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่างๆและสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถที่จะเกลี่ยงบประมาณของปี64มาส่วนหนึ่งมาใช้ในกิจการที่เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจก็ยังได้แต่ถ้าสุดท้ายสุดจริงๆ เงินหมดหน้าตักจริงๆแล้วต้องกู้เพิ่มเนี่ยดิฉันก็คิดว่าเพื่อทำให้เศรษฐกิจไปต่อได้ก็สมควรที่จะกู้ได้ค่ะสุดท้ายค่ะมองว่าการเยียวยาครั้งนี้ควรที่จะเป็นเงินสดเพื่อให้กับประชาชนและมันยังจะพอมีโอกาสที่สามารถเปลี่ยนใจรัฐบาลได้ไหมคะดิฉันคิดว่าพอถึงเวลาที่จะต้องมีการโอนเงินจริงๆแล้วพอคนต้องมาใช้แอปเป่าตังหมดจริงๆเนี่ยแล้วมีปัญหาขึ้นมาดิฉันคิดว่ารัฐบาลก็ต้อง
ก็ต้องถอนก็ต้องยอมถอยแล้วเปลี่ยนไปจ่ายเงินสดแทนนะคะแต่มันเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆในหลายครั้งที่รัฐบาลเนี่ยตัดสินใจไปแล้วนะคะโดยที่อาจจะคิดยังไม่รอบคอบพอได้ยินเสียงจากประชาชนทักท้วงติงเข้ามานะคะหลายๆครั้งรัฐบาลก็ยอมที่จะถอยแล้วก็เปลี่ยนวิธีการนะคะดังนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็อาจจะเป็นอีกครั้งนึงที่รัฐบาลอาจจะแสดงสปิริตยอมถอยในเรื่องของการใช้แอปเป่าตังค์เพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 3,500 บาทต่อเดือนในครั้งนี้แล้วก็จ่ายเป็นเงินสดแทนค่ะทันใช่ไหมคะระยะเวลาเพราะว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่5เดือนหน้านี้แล้วทันดิฉันคิดว่าทันเพราะว่าการจ่ายเป็นเงินสดมันง่ายกว่าจ่ายด้วยแอปเป่าตังค์อยู่แล้วนะคะแล้วก็การลงทะเบียนต่างๆนี่มันต้องใช้บัญชีธนาคารพ่วงกับแอปเป่าตังค์อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลเนี่ยยอมฟังเสียงประชาชนจริงการแก้ไขให้เป็นเงินสดในครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้ทันทีค่ะ